ันนี้มาลุ้นรางวัลหรือมาร่วมงานเอาอะไรคะลูกมาลุ้นรางวัลค่ะรางวัลอะไรก็มีรางวัลรางวัลอะไรนะดีว่าอะไรเนี่ยแหละค่ะเฉลยอีกทีนึงเออๆโปรโมทเพจอันนี้ก็คือเป็นจากการแสดงผลงานการแสดงของเราใช่ค่ะเป็นเหมือนกับรางวัลที่แบบสะสมมาตลอดเรียกว่าอะไรช่วงที่อยู่ในวงการกี่สิบปีคะวัยน้องใหม่อ่ะวันนี้มาในทีมผ้าไทยด้วยค่ะก็เป็นแบบผ้าไทยแต่ว่าเป็นสีสดใสนะเดี๋ยวสกิดขาไปก่อนสักนิดหันเรื่องตัวหน่อยวันนี้โควิดของเรากระทบอะไรกับเราบ้างครับก็มีกระทบแหละก็มีอีเวนต์เลื่อนค่ะใช่งานที่ไหนที่เลื่อนงานที่เลื่อนก็จะมีงานต่างจังหวัดค่ะอินดอร์ที่ตอนแรกถ้าได้ติดตามใน Instagram ก็จะเห็นว่าโพสเพราะตอนแรกอ่ะทางลูกค้าบอกว่าไม่ได้เลื่อนแต่ว่าพอมีผลกระทบที่มีล่าสุดที่มีข่าวมาเมื่อไม่นานนี้เลยอ่ะว่ามีต่างประเทศกลับเข้ามาในไทยอะไรอย่างเงี้ยพี่น้อยใช่ใช่ก็เลยเหมือนจำเป็นต้องเลื่อนอันนี้ตัวเรากระทบกี่งานทั้งหมดเท่าไหร่งานนะคะใช่ก็หลายงานแต่ว่าล่าสุดก็มีก็จะมีงานอย่างเงี้ยค่ะงานอวอร์ดแล้วก็ยังมีงานอีเวนต์นึงที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเลยก็คือไม่ได้เลือกส่วนตัวเราแล้วมันกระทบกับรายรับรายได้เราไหมส่วนในส่วนของมินเหรอคะก็มีบ้างใช่ยังงานต่างประเทศอะไรอย่างนี้ของเราเพราะเราตอนนี้ก็ไปแฟชั่นอะไรอย่างนี้มันมีโดนยกไปบ้างไหมคะมีค่ะมีก็หลายงานก็คือเลื่อนออกไปอย่างส่วนใหญ่เป็นอะไรแฟชั่นโชว์หรือว่าอีเวนต์ก็มีอีเวนต์นะจริงๆก็จะมีไปที่ประเทศจีนด้วยนะเหมือนกับว่ามีละครของเราที่ไปฉายที่นู่นแล้วแบบมันขึ้นแอปพลิเคชันที่แบบเขาชื่ออะไรนะโยคู่ใช่ไหม ที่มีการแบบติดตามแล้วก็ตอนแรกก็มีการติดต่อก็ไม่น่าจะได้ไปแล้วไปแล้วไปชมตัวก็เป็นการยกเลิกกันไปเลยนะคะหรือว่าเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปก็เงียบไปเลยไม่รู้อะไรเหมือนกันเออหน่อยไหมคะเพราะว่าเราจริงเราก็มีฐานแฟนคลับอยู่ที่จีนเยอะพอสมควรนะเสียดายเพราะจริงมินแบบคิดถึงแฟนจีนมากไม่ได้ไปนานแล้วใช่ไม่ได้ไปนานแล้วก็แบบเหมือนอยากจะแบบทักทายเนี่ยปกติก็จะมีเล่นแค่แบบพวกแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับเข้ามาบอกมาถามไหมคะหลังจากเขามาคอมเมนต์ก็อันนี้คือยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยว่ามีงานแต่ว่าตอนนี้มันเลื่อนก็เลยเปิดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีงานต่อจริงๆเรากลัวกังวลนะว่ามันจะแบบว่ายืดยาวเพราะหลายคนก็ออกมาวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นปีเลยสับโลกนี้อะไรเงี้ยจริงๆมินว่าทุกคนก็คงมีความหวังเหมือนกันแหละว่าอยากให้จบลงเร็วที่สุดเพราะมันก็มีผลกระทบเนาะทั้งกับเศรษฐกิจทั้งความเครียดทั้งอะไรหลายๆอย่างสุขภาพแต่ว่ามินว่าสำคัญที่สุดก็คือเราเอาความปลอดภัยเป็นหลักดีกว่าเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถควบคุมได้เนาะมันจะเป็นยังไงก็เป็นห่วงเด็กกับผู้ใหญ่ด้วยแหละอย่างวัยแบบวัยอย่างพวกเราแบบแข็งแรงเนี่ยอาจจะก็อันตรายแหละแต่ว่าถ้าเจอเด็กในบ้านหรืออะไรที่เขาติดแล้วเขาแบบเสียหายทางชีวิตเนี่ยน่ากลัวช่วงนี้มินก็เที่ยวในไทยไปก่อนตอนแรกมีไปอเมริกากับครอบครัวเพราะว่าป้าอยากไปมากก็แบบแพลนกันมานานอะไรเงี้ยก็พวกเราก็ตกลงเป็นเสียงเดียวกันทั้งตระกูลว่าแบบว่าเลื่อนเถอะจ้าอันนี้คือตอนแรกตั้งใจว่าจะไปเดือนไหนเมษาค่ะตอนนี้ยังเป็นเรื่องใช่แต่คุยกับป้าเมื่อเช้าป้าบอกว่ารีฟันเถอะก็คือพักไปก่อนใช่เขาให้เท่าไหร่ก็เอาเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาความปลอดภัยของครอบครัวเป็นหลักดีกว่าเพราะว่าอย่างครอบครัวเราเป็นแบบครอบครัวคนจีนเนี้ยไปก็ไปกับหลายคนเนี้ยมันก็จะมีหลานที่เพิ่งเกิดเนี้ยก็แบบ2 1 5 6เดือน2ขวบ4ขวบเรื่องหัวใจรักษาเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ดีค่ะปกติหวานขึ้นไหมหวานขึ้นไหมหรอเป็นว่าสม่ำเสมอค่ะครบรอบเท่าไหร่แล้วตอนนี้หรอประมาณ4ปีค่ะโอ้ไวเหมือนกันเป็นช่วงที่ได้เจอกันเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือยังคะตอนนี้ช่วงนี้หรอก็เจอกันนะคะแต่เจอก็คุยแต่เรื่องงานเรื่องการลงทุนเรื่องนั่นแหละค่ะช่วงนี้ตลาดหุ้นไม่ค่อยดีตัวเขานี่น่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงใช่ไหมไม่แต่เขาก็เก่งนะเขาก็มีแบบคือเขาข้อมูลเยอะค่ะเขามืออาชีพจริงๆก็แบบมีนี่อะไรเงี้ยก็คุยกันสนุกครบรอบ4ปีมีให้อะไรกันไหมคะยังไม่ถึงเดือนไหนน่า
เร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้แหละแต่ว่ามีแน่นอนมีแน่นอนเตรียมไปแล้วใช่ไหมคะมีเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวจะเรื่องใหญ่นะเขาหรือเราคะไม่รู้สิโอเคขอบคุณค่ะ